คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรื่องจากเมลเรื่องจากเมลคือต้องบอกตอนนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยอดฮิตมากเลยเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสด้วยอะไรชื่อเรื่องว่าซึมเศร้าอ๋อเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าใช่ค่ะแต่ก่อนที่ไปซึมเศร้าใช่ไหมเอาหน้าเข้ามาใกล้ไมค์นิดนึงชะโงกหน้าเข้ามาซึมเศร้าโดยเชิญคุณรักษานะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะโทรมาเล่าเองแต่เนื่องจากสภาพร่างกายเขาที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะเขาก็เลยขออนุญาตฝากเป็นเมลไว้ดีกว่าเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าที่เขาบอกว่าเขาไม่สมบูรณ์มันเป็นเพราะอะไรครับคุณรักษาเนี่ยเขาออกตัวเลยว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่กำลังรักษาโรคซึมเศร้าอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโอ้ค่ะตอนที่ที่บ้านเขารู้เนี่ยว่าลูกสาวคนเดียวของเขาเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าทุกคนในบ้านรับไม่ได้นะพี่เพราะว่าในความคิดของผู้ใหญ่เนี่ยสำหรับคนไทยหลายๆคนยังคิดว่าโรคนี้เป็นโรคทางจิตเวชแล้วก็เป็นพวกที่ไม่ปกติทางจิตใจปีนี้ค่ะปี2565เนี่ยมันเป็นครั้งที่4แล้วของการรักษาคุณรักษาคิดเอาเองว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่รักษาหายได้ในวันหนึ่งถ้าเกิดจิตใจเขาเข้มแข็งพอครับซึ่งในระหว่างการรักษาเนี่ยค่ะคุณรักษาเขาสังเกตว่าอาการเขามันดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะทรุดลงโดยไม่ทราบสาเหตุมันก็จะสลับกันแบบนี้อาการที่เป็นนะคะก็คือมือสั่นแล้วก็หวาดกลัวผู้คนร้องไห้โดยไม่รู้ตัวคิดที่จะฆ่าตัวตายอยู่บ่อยๆแล้วก็ไม่อยากที่จะเข้าใกล้คุณพ่อโดยไม่มีสาเหตุเลยค่ะคือคุณรักษาเนี่ยเขาเป็นลูกของคุณพ่อกับเขาบอกแบบนี้นะว่าเป็นบ้านเล็กหรือจะเรียกว่าเป็นลูกเมียน้อยก็ได้คือตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยคุณรักษาเขาจะฝังใจเรื่องผู้ชายมากๆเลยว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้นะชอบมีหลายบ้านแล้วก็ไม่มีความเด็ดขาดของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวพอโตขึ้นมาค่ะคุณรักษาเนี่ยเขาก็เกิดมีความสนใจในเรื่องของไสยศาสตร์มากๆอยู่ดีๆก็ชอบเรื่องราวแบบนี้โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกลายเป็นว่าเขากลายเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวผีด้วยนะตอนที่โตมาแล้วเนี่ยแล้วเขาป่วยเป็นซึมเศร้าเขาบอกว่าตอนที่เขารับการรักษาอยู่เนี่ยค่ะอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็จะทรุดลงทั้งที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันสลับกันอยู่แบบนี้มาตลอด3ปีจนเขาท้อค่ะแล้วก็ทำใจว่าเดี๋ยวเขาคงจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตแล้วแหละแต่ตอนนั้นน่ะที่บ้านเขาอยู่ๆก็นึกได้ว่ามีหลวงพ่อรูปหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเคยทักไว้ว่าให้คุณรักษาเนี่ยใส่บาตรด้วยของที่ทำเองเดือนละครั้งทำไปจนกว่าอายุจะ32ค่ะถึงจะพ้นเคราะห์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ของคุณรักษาเขาก็มองหน้าคุณรักษาแล้วอยู่ดีเขาก็เอะใจว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเพราะเรื่องนี้ซึ่งครั้งที่หลวงพ่อทักตอนนั้นคุณรักษาอายุประมาณแค่17-18เองพอนึกขึ้นได้ค่ะด้วยความที่ว่าตอนนั้นเขาใกล้31แล้วหลังจากนั้นเช้าวันถัดมาคุณรักษากับคุณแม่เขาก็เลยมุ่งหน้าไปที่บ้านเกิดของคุณพ่อที่ฉะเชิงเทราเลยทันทีค่ะเพื่อที่จะไปหาหลวงพ่อรูปนั้นแต่วันนั้นเขาไปก็ไม่เจอเขาก็เลยไปสอบถามกิจนิมนต์ของท่านจากพระลูกวัดรูปอื่นแล้วก็อยู่ดีๆก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบังเอิญมาทำบุญที่วัดแห่งนี้เหมือนกันค่ะ คุณแม่ของคุณรักษาเนี่ยด้วยความทุกข์ใจอ่ะพี่เขาก็เลยเอ่ยปากเล่าเรื่องของลูกสาวให้ผู้หญิงคนนั้นฟังผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแกชื่อว่าป้าเอพอป้าเอแกได้ยินอ่ะป้าเอเขาก็เลยชวนคุณรักษากับแม่ค่ะบอกว่าไปหาร่างทรงดูไหมเผื่อมันจะแก้ไขอะไรได้ซึ่งเขาสองคนเนี่ยก็โอเคเขาก็เลยไปกันไปตอนบ่ายวันนั้นเลยค่ะพอไปถึงสำนักร่างทรงเนี่ยร่างทรงเขาก็ทักว่าคุณรักษาปกติชอบทำกิจกรรมแบบนี้ใช่ไหมชอบแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามีองค์ประทับไงเขาทักแบบนี้นะแต่คุณรักษาเนี่ยเขาคิดในใจว่าคือการทักเรื่องแบบนี้ถ้าคนที่เขาเลี้ยงกุมารอยู่มันรู้ได้อยู่แล้วคือแบบออกแนวว่ามีกุมารมากระซิบอ่ะแต่เพื่อความสบายใจของคุณแม่ค่ะคุณรักษาเขาก็เลยไม่อยากขัดแล้วในสำนักนั้นน่ะมีพี่อีกคนหนึ่งที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นผู้หญิงชื่อว่าพี่เทียนหลังจากนั้นแป๊บนึงคุณรักษาบอกว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยทักทายกันนิดหน่อยเขาสนิทกันเร็วมากเลยนะ คือจากเริ่มแรกที่แบบก็ทักทายกันในเรื่องทั่วไป อยู่ๆก็มาคุยกันถึงเรื่องคุณไสยศาสตร์ค่ะด้วยความที่ทั้งที่เขาไม่เคยเจอกันเลยมาก่อนนะคู่นี้แต่เขาก็ทักคุณรักษาแบบทักจนเอ๊ะคือเขาทักบอกว่า
เขาเรียกลูกสาวว่าเองนะเองพี่เห็นเองอ่ะหน้าดำเลยนะปกติเองขาวกว่านี้หรือเปล่าครับคือคุณรัศดาเนี่ยเขาก็ชะงักแล้วก็ตอบไปว่าเขาไปตากแดดมาพี่เทียนก็เลยถามกลับว่าเนี่ยกลับไปคิดดีๆนะว่าไปทำอะไรมาคือก่อนที่จะรู้จักพี่เทียนนะคะคุณรัศดาเขาได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ท่านหนึ่งมาแล้วก็มีการเรียนคาถาอาคมบางอย่างมาด้วยในใจคุณรัศดาเขาคิดว่าอาการป่วยของเขาท่านไหนๆหมอก็รักษาไม่หายแล้วอะเดี๋ยวก็หวังมาพึ่งทางนี้แล้วกันพอหลังจากที่คิดได้ว่าเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าพี่เทียนเขาถึงทักมาเขาก็เลยไปเล่าเรื่องที่ว่าได้เคยไปเรียนคาถาอาคมมาให้พี่เทียนฟังค่ะพอพี่เขาฟังแล้วเขาเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะคือมันอาจจะแปลกๆอะพี่พี่เทียนเขาก็เลยพาคุณรัศดาไปหาหลวงปู่ท่านนึงในจังหวัดอยุธยาเพื่อที่จะให้มาช่วยแก้ไขเรื่องนี้ให้หน่อยทันทีที่ไปถึงค่ะพอเดินเข้าไปที่กุฏิหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ท่านก็พูดขึ้นมาเลยท่านพูดว่าเหม็นกลิ่นคุณไสใครไปทำอะไรมาทีนี้เนี่ยคุณรัศดาเขาก็เลยมองหน้าพี่เทียนแล้วก็ตอบหลวงปู่ไปว่าอ๋อหนูเองค่ะแล้วก็พูดว่าหนูไม่รู้จริงๆนะคะว่าหนูไปรับมาตอนไหนตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่เขาก็ท่านก็ไม่พูดอะไรบอกแค่ว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นกรรมอุเบกขาท่องไวให้มั่นคือตอนนั้นเนี่ยคุณรัศดาเขาตั้งใจว่าถ้าเกิดมันเป็นเพราะแบบนั้นเขาจะถอนคุณไสนะถอนสิ่งที่ไปร่ำเรียนมาออกแต่เนื่องจากคุณรัศดาเขาไม่ได้โดนคุณไสไงพี่ก็เลยเป็นการไปเรียนการถอนออกคือมันจะไม่เหมือนกับเรื่องที่หลายๆคนโทรมาเล่าในรายการนะวันที่เขาไปเรียนถอนคุณไสเขาบอกว่าอาการที่เป็นก็คือมือสั่นกลัวคนแล้วก็ร้องไห้กรีดร้องสะอึกสะอื้นอะไรประมาณนั้นน่ะเหมือนคนผีเข้าอ่ะที่เคยเข้าใจเขาบอกว่าแต่อาการทั้งหมดอ่ะก็คือที่เคยคิดว่าเป็นซึมเศร้าด้วย อยู่ๆมันก็กำเริบขึ้นมาตอนที่หลวงปู่ทำพิธีค่ะสรุปคือวิชาทั้งหมดที่เขาไปเรียนมามันเป็นสายดำพี่หรือว่าที่เรียกว่าปอบหรือว่าอวิชานั่นแหละคือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกินเข้าไปถึงกระดูกคุณรัศดาเรียบร้อยแล้วหลังจากทำพิธีเสร็จสิ่งที่รับรู้แล้วทำให้ยิ่งตกใจมากกว่าเดิมก็คือเขาไปเรียนอวิชานี้มาจากไหนปรากฏว่าคุณใส่ทั้งหมดทั้งมวลมาจากคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นคนถ่ายทอดให้คุณรัศดาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะครับอวิชาทั้งหลายเนี่ยมันฝังอยู่ในดินที่บ้านที่ที่เขาอยู่ปัจจุบันเนี่ยแหละแล้วคุณรัศดาเองอ่ะเขาก็รับมาทั้งตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจครับจนอวิชาเหล่านี้ค่ะมันกินตัวของคุณรัศดาเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวการที่มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบการสวดมนต์รักษาศีลแปดละเนื้อสัตว์เขาบอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยคงจะเสียไปแล้วอ่ะที่พีคไปกว่านั้นก็คือที่ตัวคุณรัศดาชอบเรื่องเครื่องรางของขลังเนี่ยค่ะก็เป็นเพราะอวิชชาที่เขาเคยได้รับมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละในวันที่หลวงปู่นัดให้มาทำพิธีถอนอวิชชาค่ะหลวงปู่บอกว่าให้เอาของทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านอ่ะไปด้วยนะมีทั้งสาริกาคู่สีพึ่งบลาบลาเยอะแยะไปหมดเลยเขาบอกว่าที่บอกว่าเยอะเนี่ยมันเยอะจนหลวงปู่ตกใจพี่หลวงปู่บอกว่าสิ่งเหล่านั้นคือมนต์ดำอย่างแรงทุกอันน้ำมันที่อยู่กับสาริกาเนี่ยส่วนผสมของสีพึ่งหรือว่าจะเป็นแบบพวกน้ำมันพรายทุกอย่างเป็นน้ำมันพรายของผีตายโหงชนิดแรงที่สุดตอนนั้นคุณรัศดาได้แต่อึ้งแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะหลวงปู่ก็เลยบอกว่าทำสมาธิแล้วก็รักษาศีลก็พอมันทำความดีคิดดีแล้วทุกอย่างจะดีเองตอนนั้นคุณรัศดาก็ได้สัญญาว่าจะล้างของพวกนี้ออกให้หมดจากนี้ไปก็จะใช้วิชาที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากให้มากที่สุดแล้วก็จนถึงทุกวันนี้คุณรัศดาก็คงยังรักษาตัวเองนะพี่รักษาตัวเองทั้งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์อยู่เขาบอกว่าที่เขายังต้องรักษาทางวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่าเขากลัวเรื่องไซด์เอฟเฟคของการหยุดยาแล้วเขาก็รู้ตัวว่าคุณใส่ที่ร่ำเรียนมามันยังไม่หมดไปจากตัวเขาเองเขาก็เลยต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยค่ะอาจจะทำให้ดีขึ้นพอหลังจากที่เขาถอนอวิชชาออกหลังจากนั้นหลายคนก็ทักแหละว่าหน้าตาเออมันสดใสขึ้นนะขาวขึ้นและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คืออาการที่เขาเคยเข้าใจว่าเขาเป็นซึมเศร้า มันดีขึ้นจนน่าตกใจเขาก็เลยอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนมีสติในการดำรงชีวิตค่ะ มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวมักจะส่งต่อกันหาคนที่จะมาสืบสานสืบต่อกับ
มรดกทางวัฒนธรรมแบบเนี้ยค่ะนะครับโดยบางคนอาจจะมีบางครอบครัวอาจจะมีความเชื่อว่าถ้าลูกหลานคนไหนไม่รับบรรพบุรุษจะไม่มาคุ้มครองไม่มาดูแลลูกหลานทำให้ครอบครัวเนี้ยจะมีอันเป็นไปอันนี้คือความเชื่อของเขาค่ะบางคนอาจจะส่งต่อสืบทอดกันมาเพียงเพราะว่าอยากจะปลดปล่อยอะไรบางอย่างจากตัวเองให้คนอื่นรับโดยที่ไม่รู้หรอกว่าผลเสียที่คนอื่นที่ต้องรับอ่ะจะเป็นยังไงแม้กระทั่งคนในครอบครัวลูกหลานไม่เกี่ยงวิธีการขอให้เอาสิ่งเหล่านี้ส่งต่อให้สืบทอดต่อไปได้นะครับก็มีเหมือนกันบางคนใช้วิธีการบังคับบังคับส่งเฮ้ยต้องรับนะแล้วบางคนเด็กบางคนหรือว่าทายาทบางคนเขาก็ไม่อยากรับตรงเนี้ยใช่ใช่ยุคสมัยใหม่อ่ะนะเออนะครับกลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะบอกว่ายังไงดีอ่ะผมไม่อยากเข้าไปล่วงเกินเข้าไปลบล้างความเชื่อนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องดูการตัดสินใจดูเหตุผลของแต่ละครอบครัวแล้วกันเนาะดูการยอมรับแบบว่าเขาคนที่จะมารับคนที่จะส่งต่อให้เขาอ่ะเขายินยอมพร้อมใจในการรับจริงหรือเปล่าค่ะถูกไหมใช่ถ้าไปบังคับผมเกินจิตใจกันมากมันก็จะกลายเป็นเคสอย่างเงี้ยคือรับโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่รับมาคืออะไรถูกไหมจากผิวหน้าดูเหมือนจะเป็นสายเมตตามหานิยมสายพุทธคุณแม้กระทั่งของที่ได้มาก็แล้วแต่มันถูกแค่เคลือบไว้เท่านั้นเองใช่เพราะว่าเนื้อในมันอ่ะมันทำมาจากคุณไสยมนต์ดำล้วนๆเลยเอาไว้ใช้ในทางบังคับข่มขืนจิตใจคนล้วนๆอ่ะค่ะเออนะครับเรื่องพวกนี้นะแล้วคืนนี้เป็นอะไรไม่รู้คืนนี้นะหลายสายเกี่ยวเรื่องของคุณไสยมนต์ดำเยอะบ่งบอกว่าทุกวันนี้เรื่องราวแบบนี้ยังมีอยู่มีทุกวันนี้เอาจริงๆเห็นเราบางคนก็บอกว่าเราอยู่ในยุคไหนกันแล้วยุคจรวดกันแล้วถ้าได้คุยกับหลายๆคนผมเคยบอกแล้วผมเคยเล่าแล้วว่าคนใหญ่คนโตบางคนค่ะเขาเจอเรื่องนี้กันจริงๆนะค่ะเออนะครับคนอยู่ในวงการหลายคนเขาเจอเรื่องนี้กันจริงๆแล้วก็จะยังมีต่อไปอีกยาวนานหนูว่าตราบใดที่คนเรายังมีเรื่องของรักโลภโกรธหลงกันอยู่อิจฉาริษยายังอยู่ไอ้เรื่องพวกนี้มันยังคงอยู่แน่นอนใช่ค่ะนะฮะถ้าเราไม่มีการอิจฉาริษยาเราไม่มีการแค้นใครเราไม่มีการอยากทำร้ายใครด้วยทางอ้อมแบบนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆมาลายหายไปเองเพราะไม่มีใครไปจ้างมันอยู่ที่คนจ้างใช่ค่ะเออของมันก็อยู่อย่างนั้นแหละฮะคนไปหยิบจับมันขึ้นมาแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นเองใช่ค่ะแล้วคนที่เริ่มทำก็คือคนที่มีสตุ้งสตังในการไปจ้างคนเหล่านี้นะครับไปทำร้ายคนอื่น มันก็จะไม่จบไม่สิ้นเป็นวงล้อแห่งกรรมที่ไม่จบไม่สิ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่บอกว่ากำลังรักษาตัวเองอยู่กำลังดูแลตัวเองอยู่สู้ๆค่ะหายไวๆค่ะนะครับมันไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นฟังแล้วก็รู้สึกแบบโหอะไรวะนะครับยุคนี้สมัยนี้นะคุณผู้ชมผู้ฟังยังมีอยู่นะครับแต่เรื่องของสิทธิส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันนะใช่ค่ะถูกไหมแต่ก็ยังดีที่เขารักษาทันอาจจะนานหน่อยแต่ว่ามันสักวันมันจะดีขึ้นแหละมันบาปนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับอย่าไปคิดอย่าไปทำอย่าไปยุ่งอย่าไปข้องกับปิดเกี่ยวกับมันมากที่สุดจะรักใครชอบใครหรืออยากให้ใครมารักเราชอบเราทำด้วยตัวของเราเองใช่ค่ะถ้าเขาไม่ชอบเราก็ใช้เงินซื้อเขาค่ะอย่างที่เคยบอกใช่ครับผม เงินซื้อได้ทุกอย่างใช่มันเป็นคนอย่างนี้นะวี่นะไอ้ขายอ่ะเราเงินฟาดเขานะใช่ไม่ได้นะขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังด้วยก็แล้วกันนะครับที่ส่งเรื่องเข้ามาอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็พิมพ์มาเป็นเรื่องราวฝากมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการนะครับที่ theghostradiothailand@gmail.com นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญหรือจะส่งเมลมาพูดคุยก็ได้นะหรือท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการส่งเมลมาขี้เกียจพิมพ์ส่งเป็นจดหมายก็ได้มีมาอีกแล้วจดหมายเนี่ยใช่อันนั้นแหละคือเรื่องจากเมลอันนี้คือเรื่องเหลืองเรื่องใหม่โอ้โหยาวดีนะหนาปึ๊บเลยนะใช่เขาบอกว่าเขาฟังจากเรื่องที่แล้วคือท่านเดิมเนี่ยค่ะเขาก็เลยขยายไซส์มาให้หนู26อันนี้คือเขาพิมพ์มาให้เรียบร้อยเลยใช่เดี๋ยวขออนุญาตนะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหเขาขยายไซส์มาให้จริงสงสารเขาเลยอ่ะ
โคตรเปลืองกระดาษเลยคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วเขาปริ้นไซส์เล็กมาให้ด้วยใหญ่จริงใหญ่โตมโหฬารเลยนะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆที่โอ้โหเนี่ยแอร์สายการบินตอนออกเขาไม่ส่งเมลจริงๆหรอเขาคงเห็นว่าอันนี้มันจะแบบเห็นแน่นอนคือยังไงล่ะมาถึงออฟฟิศเนี่ยมันตั้งต่างงานแน่นอนใช่ยังไงเจ๊หวีเนี่ยก็ต้องอ่านแน่นอนใช่ค่ะแต่ก็จะต้องไปทำความเข้าใจใหม่ก่อนนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนมันอาจจะไม่รวดเร็วเท่าไหร่มันไม่ใช่มันต้องไปพิมพ์ใหม่คุณผู้ฟังนะเนี่ยผมถึงบอกว่าส่งมาอย่างเงี้ยมันก็ไปพิมพ์ใหม่อยู่ดีใช่โอ้นี่มีแผนผังด้วยใช่ค่ะโอ้โหหลายประเทศเลยนะรอบนี้นะเฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวจะแอร์เรื่องจะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ายังไม่ได้มั้งข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านะสะดวกเมื่อไหร่ก็เอามาหยิบยกเอามาเล่าก็แล้วกันค่ะขอบคุณด้วยค่ะครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลากพลัส .com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android